มีบางท่านนะคะที่มีคนไปร้องว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติหรือเปล่าอย่างแพทย์หญิงเกตกระมวลเปลี่ยนสมัยหมอเกตมีคะแนนามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในกลุ่ม19นะคะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระทีนี้หมอเกตก็ถูกตั้งคําถามเรื่องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเรื่องของตําแหน่ง ในด้านวิชาการด้วยนะคะคล่าสุดหมอเกตได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook บอกว่าที่ผ่านมาที่เงียบไม่ใช่ยอมรับนะ,ะคือนักข่าวเนี่ยพยายามที่จะติดต่อหมอเกตนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยค่ะ แล้วล่าสุดเนี่ยหมอเกตได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงประเด็นเรื่องของคุณสมบัติด้วยแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยว่าที่สวซึ่งได้คะแนนมาเป็นลำดับที่หนึ่งก็ถูกตั้งคําถามเรื่องวุฒิการศึกษาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอกว่าเงียบไม่ใช่ยอมรับแต่นิ่งเพื่อมองคนได้กว้างและลึกขึ้นเก็บข้อมูลเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะปรากฏเองว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมการกระทําคําพูดบ่งบอกนิสัยที่แท้จริง ปมด้อยทางจิตใจการสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแอบแฝงรวมไปถึงการใส่ร้ายป้ายสีโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นและเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวหมอด้วยต้องขออภัยรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกันนะคะด้วยความเคารพและจะขออนุญาตชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่กะกะตรับรอง แล้วก็ท่านก็บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมัน่นขอบคุณทุกกําลังใจจากมิตรแท้สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราไม่สามารถควบคุมคนไม่ดีได้ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนความจริงก็คือความจริงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวหมอด้วยความจริงใจด้วยเกียรติและหัวใจที่ตั้งใจทําประโยชน์เพื่อประชาชนสังคมและเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นขอกําลังใจหน่อยได้ไหมคะ รักทุกคนค่ะความจริงก็คือความจริงนี่โอ้โหโพสต์ยาวเลยนะฮะเพราะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของเจ้าตัวนะแต่เอาล่ะเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปแต่ว่าถ้าไปถามมุมมองอย่างสวสมชายแสวงการเนี่ยถึงเรื่องของกรณีคุณสมบัติผู้ที่การศึกษาของหมอเกดเนี่ยนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สวสมชายบอกว่าอย่าลืมนะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องการกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละอาชีพใช่ไหมจริงจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้ค่ะ แต่ถามว่าตรงกับกลุ่มที่ลงสมัครหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งส่วนเรื่องประวัติที่ให้เขียนแค่5บรรทัดเนี่ยถ้าบอกว่าเลี้ยงไก่เรามีความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมหรือเราทําน่นนี่เนี่ยมาแล้วได้มาเป็นสวเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเข้ามาได้ยังไงกกตเนี่ยไม่ได้ตรวจระดับพื้นที่หรือถึงเข้ามาในลักษณะแบบไหนบ้างแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างสพสมชายบอกต่อนะครับว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ย การสมัครก็ไม่ได้มีข้อกําหนดนี่ว่าคุณต้องจบวุฒิที่ไหนอันนี้คือเรื่องของเกณฑ์สมัครก่อนนะไม่ว่าจะจบปอตรีปอโทปอเอกแต่ถ้าใช้ไปในทางหลอกลวงเนี่ยอันนี้จะเข้าไปอีกข้อกฎหมายหนึ่งจะมีความผิดตั้งแต่มาตรา74ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วไปใช้วุฒิการศึกษาไปจ้างวานหลอกลวงให้คนอื่นเลือกอันนี้ผิดนะคือถ้าไปหลอกคนอื่นให้มาเลือกในโทษจําคุก1-10ปีปรับ2 0 0เบ200ถึงสองแสนแต่ก็ไม่มีใครกลัวสักคนก็เห็นเนี่ยสวมชบอกว่ามาสมั ทานกันมาเยอะมากแบบที่เห็นแล้วว่าผิดตั้งแต่แรกก็ไม่เห็นมีการตรวจสอบสวสมชายก็ฉะเลยนะฮะบอกว่าอย่างกรณีถ้าถามถึงหมอเกตเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันถ้าพิสูจน์ได้ว่าใช้วุฒิปลอมเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็ต้องไปดูนะครับแต่ว่าสวาสมชายบอกไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแล้วเขาจบปริญญาเอกจริงหรือเปล่าเขาอาจจะจบจริงก็ได้แต่ประเด็นเรื่องศาสตราจารย์เนี่ยอันนี้ก็เน้นนะฮะที่มีการใช้คำนำหน้าศาสตราจารย์เป็นเรื่องของการโปรดเกล้า วิธีการตรวจสวสมชายบอกคือมหาวิทยาลัยก็ต้องไปรับรองก็ต้องไปดูตรงนั้นและต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะคำว่ากิติมศักา์บุคคลทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะค่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาเขาเขาจบปรียกจริงหรือไม่นะอย่างที่สื่อบอกอจบมหาลัยที่ไม่รู้จักห้องแถวอะไรเงี้ยก็อาจจะจบก็ได้นะ แต่ว่าเรื่องศาสตราจารย์เนี่ยเป็นเรื่องตำแหน่งโปรดเก้าวิธีการตรวจ2เรื่องคือมหลาลัยรับรองหรือไม่มหาการรัยการรับรองจากกระทรวงอวต้องตรวจศาสตราจารย์โปรดเก้าหรือไม่ต้องตรวจครับถ้าถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าอยากจะใช้เรียกตัวเองเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรก็ได้ไม,ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะกิติศักดิ์ก็ใช้ไม่ได้นะกิติศักดิ์ต้อง,ต,องต้องจบปริญญาเอกจริงครับ ต้องไปดูว่าจบปริญญาเอกจบจริงหรือเปล่านะคะทีนี้เรื่องของเอกสารในการสมัครอันนี้จะเป็นเรื่องความรับผิดชอบของกกตและสวสมชายบอกว่าถ้าเอกสารการสมัครมีความผิดพลาดก็ต้องผิดพลาดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือกกตเรื่องนี้กกตปล่อยปละละเลยหรือเปล่าถ้ามั่นใจว่าตรวจแล้วก็ต้องดูว่าถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่ระดับอำเภอไหมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโหวตตั้งแต่ต้น จะทาให้กระบวนการเสียตามทฤษฎีต้นไม้พิษหรือไม่คือสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งที่ขัดคุณสมบัติแล้วคุณไปโหวตให้กับสวท่านอื่นอย่างเงี้ยจะถือว่าผิดไหมโอ้จะผิดชิ่งไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคุณสมชายบอกว่าวันนี้สังคมก็อยากให้กระบวนการเดินต่อไม่ได้อยากให้เป็นโมฆะหลอกไม่ได้ล้มกระดานนะอ๋อเพียงแต่ว่าก็ต้องทําให้มันถูกต้องค่ะสวสมชายว่าแบบนี้อื